วิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปสร้างตัวของ QR code กันนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มนะครับคุณมีแค่ตัวของ iPhone หรือว่า iPad คุณก็สามารถสร้าง QR code ได้แล้วนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไว้แชร์ลิงก์อย่างเช่นลิงก์เว็บไซต์ของเราหรือว่าเป็นลิงก์ด็อกคิวเมนต์ต่างๆนะครับคุณก็สามารถใช้วิธีนี้ในการที่เราจะสร้าง QR code ขึ้นมาแล้วก็เอาไปโชว์นะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสแกนปุ๊บก็จะเด้งไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยหรือว่าเด้งไปที่ไฟล์ด็อกคิวเมนต์ต่างๆที่เราต้องการนะครับอยากรู้กันมั้ยว่าทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนโดยคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตผมจริงๆคุณก็สามารถกดลิงก์ Affiliate ข้างล่างนะครับอาจจะเป็นตัวของ Lazada ก็ได้ของ Shopee ก็ได้นะครับแค่กดเข้าไปไม่ต้องซื้อของก็ได้นะครับอย่าลืมกดเข้าไปนะครับผมจะได้มีทุนในการทำคลิปต่อดับแรกนะครับก็ให้เราเปิดตัวของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Shortcut ขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆเครื่องเนี่ยจะมีติดเครื่องกันอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าใครไม่มีเนี่ยคุณก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ตัวของ App Store นะครับก็คือ Shortcut ตัวนี้นะครับเห็นไหมเปิดขึ้นมาอันนี้จะเป็นแอปสำหรับคำสั่งลัดนะครับถัดมาเนี่ยก็ให้เรามาคลิกตรงที่ตัวของ Gallery นะครับถ้าเป็นบน iPhone เนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวของ Start Shortcut นะครับก็คือฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับจะมีเขียนว่า create QR code นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กด add shortcut นะครับหรือเป็นการเพิ่ม shortcut นั่นเองอันนี้เนี่ยผมเคยเพิ่มไปแล้วนะครับมันก็จะถามว่าให้เรา replace หรือว่าจะให้เราเก็บทั้ง2อันนะครับผมก็กดเป็น replace แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ย app shortcut เราก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับกดมาที่ all shortcut ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวของ shortcut ตรงนี้ขึ้นมาทีนี้วิธีการสร้างช็อตคัทเนี่ยทำยังไงนะครับก็ให้เราคลิกที่ตัวของช็อตคัท1ครั้งนะครับก็คือกดตรงนี้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดนี่นะครับจะมีให้เราเลือกนะครับก็คือถ้าเรามีลิงก์เนี่ยเราก็สามารถกดเป็น Open Website ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีอีเมลมีอะไรเนี่ยเราก็สามารถกด Add ตรงนี้ได้สมมติผมจะเอาเป็นลิงก์มาลิงก์นึงแล้วกันนะครับสมมตินะครับสมมติว่าผมจะเอาตัวของเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยมาทำเป็นช็อตคัทนะครับผมก็จะกดคัดลอกลิงก์มาเลยเสร็จแล้วผมก็จะมาเปิดตัวของแอปพลิเคชันช็อตคัทนะครับแล้วก็กดที่ Make QR Code นะครับเสร็จแล้วเราก็กด Open Website นะครับทีนี้เราก็ใส่เป็น URL ของเราเข้าไปนะครับก็คือกดวางได้เลยแล้วก็กดดันนะครับมันก็จะทำการ create QR code ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถกด save ได้นะครับกด save ก็คือเรากดตรงนี้ปุ่มแชร์ข้างล่างนี่นะครับแล้วเราก็กด save image ตรงนี้ได้เลยนะครับพอ save เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนหรือว่าเอาไปส่งให้ลูกค้าหรือเราจะเอาไปพิมพ์ใส่กระดาษ A4 นะครับแล้วก็แปะไว้หน้าร้านเราก็ได้นะครับสำหรับวิธีการสร้างตัวของ QR code นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามคุณก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่าใครที่จะมีข้อสงสัยเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวคุณก็สามารถอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook ของผมก็ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ข้างหน้าสวัสดีครับบาย